ำหรับชั่วโมงสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นในรายวิชาลูกเสือนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมเตรียมนะคะหนังสือแบบฝึกหัดวิชาลูกเสือขึ้นมาด้วยนะคะเราจะใช้เล่มนี้นะเตรียมขึ้นมาด้วยนะคะลูกเสือสำรองดาวดวงที่1นะคะหนูเอาขึ้นมาได้เลยใครที่เอาขึ้นมาแล้วนะคะให้เปิดมาที่หน้าที่49นะคะเปิดไปในหน้าที่49เลยซึ่งในหน้าที่49นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมนะคะนั่นก็คือแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่47แล้วก็48ไปใช่ไหมลูกก็จะเป็นตั้งแต่แบบฝึกหัดเรื่องแรกเลยนะคะที่พวกเราได้เรียนมานั่นก็คือการเตรียมลูกเสือสำรองนั่นเองนะคะก็จะเป็นการตอบคำถามนะคะในเรื่องต่างๆที่พวกเราได้เรียนรู้กันมานั่นเองวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่47นะคะคุณแม่พูดผิดในหน้าที่49ถึงหน้า51นะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นในเรื่องใหม่กันโอเคไหมคะโอเคนะดูในหน้าที่49นะคะสำหรับหน้าที่49เนี่ยจะเป็นแบบทดสอบนะคะในเรื่องของการเตรียมลูกเสือสำรองนะคะโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยใช้ดินสอนะคะระบายลงไปในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะคะมีทั้งหมด10ข้อ10คะแนนข้อที่1เมาครีแปลว่าอะไรเมาครีแปลว่าอะไรวงกลมที่1บอกว่าลูกกบวงกลมที่2ลูกเสือวงกลมที่3ลูกหมาป่าตอบข้อไหนเอ่ยเมาครีแปลว่าอะไรคะเราเรียนไปแล้วไม่ใช่ลูกหมาป่าใครตอบลูกหมาป่าผิดค่ะลูกเสือผิดตอบข้อ1นะคะเห็นไหมนักเรียนตอบผิดหมดทั้งห้องเลยเมาครีแปลว่าลูกกบนะคะเด็กๆแปลว่าลูกกบนะอันนี้เป็นที่มาของชื่อนะคะที่ใครเป็นคนตั้งให้คะพ่อแม่หมาป่าใช่ไหมคะเป็นคนตั้งให้เขานะคะความหมายของคำว่าเมาคีแปลว่าลูกกบนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2ผู้นำฝูงหมาป่าคือใครจำให้ได้นะเราเรียนกันไปแล้วนะคะคุณแม่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วผู้นำฝูงหมาป่าคือใคร1เกร2อาเคล่า3บาลูตอบข้อไหนเอ่ยอาเคล่าข้อ2ค่ะตอบข้อที่2นะคะอาเคล่านั่นเองนะคะอาเคล่าเป็นผู้นำนะคะของฝูงหมาป่านะคะตอบวงกลมที่2ลงไปต่อมาข้อที่3นะคะเด็กๆข้อที่3ผู้ให้กำเนิดลูกเสือสำรองมีชื่อว่าอะไรผู้ให้กำเนิดลูกเสือสำรองมีชื่อว่าอะไร 1. ลอสโรเบิร์ตเบเดนโพเอล 2. โทมัสอันวาเอดิสัน 3. เซอร์วินสตันเซอร์เชียลตอบข้อไหนคะใครตอบข้อ1ยกมือขึ้นใครตอบข้อ2ใครตอบข้อ3ข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่1นะคะก็คือลอสโรเบิร์ตนั่นเองเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือสำรองนะคะหรือว่าลูกเสือน้อยต่อมาข้อที่4ค่ะลูกเสือสำรองเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใดลูกเสือสำรองเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด 1. สหรัฐอเมริกา 2. ประเทศอังกฤษ 3. ประเทศรัสเซียตอบข้อไหนเอ่ยข้อ2ค่ะข้อ2ข้อที่2นะคะเก่งมากเลยทำไมถึงตอบข้อที่2คะเพราะว่าลูกเสือสำรองเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะของโลกเลยที่ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งจากการที่ BP เนี่ยนะคะเด็กได้นำเด็กชายจำนวน20คนใช่ไหมคะไปอยู่ค่ายพักแรมต่อมาเนี่ยก็เลยได้เขียนหนังสือนะคะในการ
ตั้งลูกเสือสำหรับลูกเสือสำรองสำหรับเด็กชายนะคะแล้วก็ออกไปจำหน่ายนะคะยังร้านหนังสือต่างๆปรากฏว่าเป็นที่นิยมนะคะอย่างแพร่หลายเลยไปทั่วโลกนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็เลยได้ทำการจัดตั้งนะคะกองลูกเสือสำรองขึ้นมานั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5วันกำเนิดกิจการลูกเสือสำรองในประเทศไทยตรงกับข้อใดวันกำเนิดกิจการลูกเสือสำรองในประเทศไทยตรงกับข้อใด1มกราคมพ.ศ. 2523 2 1กรกฎาคมพ.ศ. 2454 3 5สิงหาคมพ.ศ. 2501ตอบข้อไหนเอ่ยข้อ1ครับ1ค่ะ1ตอบข้อที่3นะคะโอ้ยเด็กๆตอบผิดนะคะตอบข้อที่3นะคะเด็กๆซึ่งวันกำเนิดกิจการนะคะลูกเสือสำรองในประเทศไทยเนี่ยจะตรงกับวันที่5สิงหาคมนะคะเนื่องจากว่าเป็นการเปิดนะคะฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองนะคะในขั้นความรู้เบื้องต้นนั่นเองนะคะต่อมาเปิดไปหน้าที่50ต่อเลยโอ้ยหน้าที่50เป็นรูปภาพแล้วนะคะหน้าที่50ข้อที่6นะคะข้อใดเป็นการทำวันทยาหัตของลูกเสือสำรองที่ถูกต้องเราเรียนกันมาแล้วทำยังไงวันทยาหัตระหว่างรูปภาพที่1รูปภาพที่2แล้วก็รูปภาพที่3รูปภาพไหนถูกต้องคะ2ค่ะรูปภาพที่2นะคะมีใครตอบรูปภาพที่1มั้ยถ้าใครตอบรูปภาพที่1เอาไม้เรียวมานะคะคุณอาจารย์จะตีเลยทำแบบนี้นะคะนักเรียนเราจะชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะเป็นกระต่ายแบบนี้แต่ว่าเราจะเอาวางไว้นะคะระหว่างคิ้วนะคะให้มันจดกันแบบนี้นะคะเป็นการทำวันทยหัสนะคะการมาทำวันทยหัสต่อมาข้อ7ค่ะข้อใดคือการแสดงความเป็นมิตรของลูกเสือสำรองข้อใดแสดงการเป็นมิตรของลูกเสือสำรองระหว่างภาพที่1ภาพที่2แล้วก็ภาพที่3ตอบภาพไหนคะภาพที่2ค่ะภาพที่2ค่ะใครตอบภาพที่2เอาไม้เรียวมาตอบภาพไหนตอบภาพที่1ภาพที่3ค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะลูกเสือสำรองเวลาเจอกันนะคะเขาจะทำสัญลักษณ์ก็คือวันทยาหัตใช่ไหมคะแปลว่าสวัสดีเนี่ยแล้วก็ใช้มือซ้ายนะคะจับมือกันนะคะต่อมาข้อที่8ค่ะข้อใดคือท่าขวาหันข้อใดคือท่าขวาหันนักเรียนเคยหันไหมขวาหันซ้ายหันนะคะขวาหันเราต้องหันไปทางไหนทางด้านที่เป็นอะไรคะมือขวาของเราใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นะคะดังนั้นตอบภาพที่1นะคะตอบภาพที่1เรียบร้อยต่อมานะคะข้อ9ในหน้าที่51ค่ะข้อ9ข้อใดเป็นข้อใดคือท่าพักตามระเบียบข้อใดคือท่าพักตามระเบียบระเบียบพักทำยังไงคะมือต้องอะไรลูกมือทั้งสองต้องไขว้หลังเห็นไหมคะแล้วก็แยกเท้าออกนิดนึงนะคะนั่นก็คือภาพที่2นั่นเองนะคะอันนี้อนุบาล1เราก็เคยทำมาแล้วนะคะภาพแรกจะเป็นภาพยืนตรงใช่ไหมลูกภาพที่2เป็นภาพตามระเบียบพักนะคะเราจะเอาแขนซ้ายนะคะกับแขนขวานะคะมาไขว้กันแล้วก็แยกเท้าออกนิดนึงนะคะต่อมาข้อที่10ข้อใดคือกฎของลูกเสือสำรองข้อใดคือกฎของลูกเสือสำรอง
1. ทำดีที่สุด 2. ลูกเสือสำรองจะไม่ทำตามใจตนเอง 3. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตอบข้อไหนคะข้อ2ค่ะตอบข้อ2นะคะนักเรียนข้อ2จะคือกฎของลูกเสือนะคะลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเองมีทั้งหมด10ข้อนะคะเสร็จยังเอ่ยแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมีสมุดวิชาลูกเสือไหมคะมีไหมลูกมีไหมถ้ามีเอาขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้คุณอาจารย์จะให้จดในเรื่องของกฎของลูกเสือนะคะแล้วก็คำปฏิญาณของลูกเสือนะคะหยิบสมุดลูกเสือขึ้นมาจะเป็นเล่มสีเหลืองๆนะคะหยิบขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวเราจะมาฝึกท่องนะคะคำปฏิญาณของลูกเสือกันนะคะแล้วก็กฎของลูกเสือสำรองอันนี้สำคัญนะคะนักเรียนเพราะว่าเราจะต้องท่องไปจนถึงป.3นะคะเพราะว่าป.1ถึงป.3เนี่ยจะเป็นลูกเสือสำรองนะคะถ้าเราขึ้นป.4ป.5ป.6ไปแล้วเราก็จะเริ่มเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นะคะหยิบสมุดลูกเสือขึ้นมาวันนี้เขียนวันที่ไปก่อนนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีเขียนวันที่ลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณแอจะให้จดเกี่ยวกับคำปฏิญาณนะคะกฎของลูกเสือสำรองแล้วก็คติพจน์นะคะสมุดสีเหลืองทองใช่ไหมคะอะไรนะสมุดสีเหลืองทองใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เป็นตาสัญลักษณ์ของลูกเสือเห็นไหมคะเอาขึ้นมาเลยค่ะไม่พอก็ต่อหน้าใหม่ทีนี้คะใช่ค่ะไม่พอต่อหน้าใหม่ได้เลยพิมพ์ผิดเดี๋ยวเราจะมาฝึกท่องกฎของลูกเสือกันนะคะเริ่มจากสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะให้ท่องพร้อมกันในห้องเรียนเลยนะคะกฎของลูกเสือสำรองคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองนะคะจะมีทั้งหมด2ข้อนะคะแต่ว่าพวกเราต้องจำให้ได้นะอ
ี้ก็คือคำปฏิญาณนะคะของลูกเสือสำรองแล้วก็จะมีกฎของลูกเสือนะคะอีก2ข้อยาวมากเลยค่ะคุณครูแนทยาวที่ไหนวันนี้จดแค่นี้ก่อนนะคะสิ่งที่คุณแอทให้นักเรียนจดในวันนี้นะคะจะเป็นคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองนะคะอันนี้พวกเราต้องท่องให้ได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของกฎของลูกเสือนะคะก็จะเป็นกฎของลูกเสือสำรองอันนี้พวกเราก็ต้องท่องให้ได้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราเรียนวิชาลูกเสือทุกวันนะคะเราต้องได้ท่องนะมันจะมีทั้งหมดแค่2ข้อนะคะรวมกันก็เป็น4ข้อสำหรับคำปฏิญาณนะคะของลูกเสือสำรองเนี่ยเราต้องพูดว่าข้าขอสัญญาว่าข้อ1ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันส่วนกฎของลูกเสือนะคะกฎของลูกเสือข้อที่1เลยก็คือลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่ข้อ2ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเองนะคะไปฝึกท่องมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเรียกให้ท่องทีละคนนะคะโอเคค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะคะถามว่าไม่จำได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าขึ้นป.2ไปนักเรียนก็ต้องจำเหมือนเดิมป.3ไปเราก็ต้องได้ใช้เหมือนเดิมค่ะสำหรับในเรื่องของคำปฏิญาณแล้วก็กฎของลูกเสือสำรองนะคะจดลงไปในสมุดลูกเสือของตัวเองเลยนะคะขีดเส้นปิดตอนตรงวันที่ไหมคะขีดค่ะทำทุกวันก็ต้องขีดทุกวันค่ะเดี๋ยววันนี้หลังจากที่นักเรียนนะคะฝึกหลังจากที่นักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกท่องคำปฏิญาณแล้วก็กฎของลูกเสือกันนะคะส่วนในเรื่องของอนามัยเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกันในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆวันนี้เอาคำปฏิญาณแล้วก็เอากฎของลูกเสือสำรองนะคะให้ได้ก่อนอ
รีบจดนะคะส่วนใครที่ยังไม่เสร็จวิชาการงานนะคะเดี๋ยวคุณแล้วจะเปิดสไลด์ให้